คุณมัมไม่โสดแล้วนะคะพลอยเชอร์มานค่ะเปิดตัวแฟนใหม่หนุ่มลูกครึ่งสายหมีโอ้โหโพสต์ทูเดย์นะคะเขียนแคปชั่นได้โหดจริงๆเลยค่ะก็เรียกได้ว่านะคะเป็นแกรนด์โอเพนนิ่งค่ะสาวพลอยเชอร์มานค่ะยอมรับแล้วนะคะว่าตอนนี้ค่ะมีคนนะคะมาดูแลหัวใจแล้วค่ะก็วันนี้ค่ะแฟนคลับรอคอยกันมานะก็ถึงเวลาแล้วค่ะที่นางเอกสาวคนดังนะคะคุณพลอยเชอร์มานค่ะเจอรักครั้งใหม่นะคะหัวใจนั้นกลายเป็นสีชมพูอีกครั้งค่ะหลังจากที่ก่อนหน้านี้ค่ะเคยบอกว่ากำลังคบๆนะกำลังคุยอยู่กับคนนี้เนี่ยเขาเป็นเพื่อนของน้องสาวของลิเดียสลันลัดนะคะเจอกันตอนที่ไปงานเบบี้ชาวเวอร์ของเดมี่ค่ะเมื่อปีที่ผ่านมานะคะก็ล่าสุดค่ะสาวพลอยค่ะเปิดตัวด้วยภาพคู่นะคะขณะที่เล่นสกีด้วยกันนะคะท่ามกลางหิมะที่ต่างประเทศค่ะโดยฝ่ายชายค่ะกำลังอุ้มเธอนะคะอยู่แล้วก็พร้อมกับแคปชั่นนะคะ My heart is shaking by this man นะคะก็ยอมรับแล้วนะคะก็เห็นเขาแซวๆกันนะว่าขี้เกียจเดินนะคะก็มีคนมาอุ้มเลยอะไรประมาณนี้นะคะก็เลยเอามาให้ดูค่ะเป็นโมเมนต์ที่น่ารักนะคะแล้วก็เอาภาพนะคะแฟนใหม่ของคุณพลอยนะคะเอามาให้ดูค่ะคุณแฟนนะคะเรียกว่าก็คุณมัมนะคะไม่โสดแล้วนะคะสำหรับใครนะที่อ่ะลุ้นนะว่าเมื่อไหร่เธอจะมีแฟนใหม่นี่มีแฟนแล้วค่ะแฟนหนุ่มหน้าตาดีเชียวค่ะค่ะก็เอามาฝากนะคะก็หวังว่าจะชอบค่ะแล้วก็ขอบคุณนะคะข้อมูลจาก Post Today ด้วยค่ะก็จบคลิปก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กดติดตามช่องเราเอาไว้ค่ะถ้าเขามีอะไรเคลื่อนไหวใหม่ๆน่าสนใจเดี๋ยวจะเอามานำเสนอนะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า